Good morning. How are you today? I'm very well. Thank you. Sit down. กลัวจะพูดเองแย่เลยว่า sit down. Good morning, class. Nice to see you again and welcome to the English class. And good morning to the teachers and the students in the remote area. Nice to see you again too. Okay. Hi.Hi, นักมวย Listen to me, please. Okay, class. If we talk about free time, if you have free time, you know free time. เวลาว่าง Okay. If you have free time, what do you like to do, or what do you usually like to do in your free time? Okay. Can you tell me?Can you tell me? Yes. Okay. The first one, Nopon. What do you like to do in your free time? Okay, you tell me and tell your friend and I will write your activity when you have free time, right? Okay. What do you like to do in your free time, Nopon? Play basketball. Play basketball. Good job. And next, Thanakon. 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 What do you like to do in your free time? Play game. Huh? Game. Speak louder. Play game. Play game. Okay. Play basketball. Play game. Nattapon, what do you like to do in your free time? What?Play football. Okay. Play game. Play basketball. Play football. Okay. No. Play football. And next. Sleep. What's your name? Jilapat. Always sleep in his free time. Okay. Up to you. แปลว่าอะไรคะ Up to you. แล้วแต่พระเดชพระคุณท่านนะคะ Up to you. Sleep. And you?What do you like to do in your free time? Read a book or read books. Okay, especially read English book, right? Watch TV. Good job. Watch TV. And listen to radio. Listen to ฟังนะฮะListen to the radio. Good job. What? Cook. Cooking. Okay. He. Cook. Cook. Swim. Good job. Swim. And you? Internet. Good job. เขาเรียกว่าอะไรนะคะ serve the internet ท่องไปในอินเทอร์เน็ต good job ใครนะคะชื่ออะไรนะชัยสิทธิ์ likes to serve the internet ท่องไปในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วแต่ว่าจะเปิดเว็บไซต์อะไรนะแล้วแต่อ่ะต่อไป next จอยWhat do you like to do in your free time? เพื่อนอย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบให้รีจอยตอบก่อนตอบว่า Read การ์ตูนชอบอ่านอะไรคะอ่านการ์ตูน Read การ์ตูน What else มีอะไรอีกคะใครจะตอบเร็ว Play the flute Okay เขาเล่นอะไรคะนักเรียนเขาเป่าค่ะถ้าเครื่องดนตรีมีเดอะด้วยนะคะ play the flute play the clui up to you เอาได้ไง play the flute play the clui play the drum ได้นะคะ play the drum the musical instrument play the ranad up to you นะคะ play the โปงลางก็ได้ค่ะอีกสักหนึ่งสองเร็ว read sport magazine good job readSport Magazine อ่านอะไรคะ
นิตยสารกีฬาก็ได้นะคะอ่ะขออีกหนึ่งค่ะขออีกหนึ่งอ่ะสุดท้ายค่ะช้อปปิ้งช้อปปิ้งโอเคโสภิญญาโสภิญญาชอบอะไรคะ go shopping go shopping ชอบไปช้อปปิ้งนะคะนี่คือกิจกรรมที่นักเรียนทำในช่วงอะไรคะของ free time เอาละเดี๋ยวเรามาดูซิว่าวันนี้ที่ครูนำเสนอเนี่ยจะมีที่นักเรียนพูดมาหรือเปล่าโอเค today we'll study about free time ไปดูเลยนะคะจากภาพที่เห็นไหมเราทำอีกได้ตั้งหลายอย่างถูกไหมฮะเราอะไรได้คะนักเรียน ride a bike ไปปั่นจักรยานก็ได้ใช่ไหมไปดูค่ะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเมื่อกี้เราวอร์มอัพแอคทิวิตี้ไปนักเรียนปลายทางอาจจะตอบได้เยอะนะคะสามารถพูดบรรยายกิจกรรมที่ทำในยามว่างของตนเองและผู้อื่นโดยใช้โครงสร้างประโยคได้ถูกต้องวันนี้เราจะใช้โครงสร้างอะไรตั้งใจฟังให้ดีอย่าคุยโอเคเร็วเลยนะมือไวนิดนึงสามารถพูดบรรยายกิจกรรมที่ทำในยามว่างของตนเองและผู้อื่นโดยใช้โครงสร้างประโยคได้ถูกต้องนะคะเมื่อกี้เราร่วมแชร์แล้วแสดงความคิดเห็นแชร์แปลว่าร่วมกันแบ่งปันไม่ใช่เล่นแชร์ส่วนพิญญาบอกเดี๋ยวขอเปียก่อนไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยว readyไม่ต้องระบายสีฉะนั้นเมื่อจบคาบนี้นักเรียนต้องพูดบรรยายกิจกรรมที่ทำในยามว่างของตนเองด้วยแล้วก็บรรยายกิจกรรมที่ทำในยามว่างของคนอื่นได้ด้วยนะคะไปดูค่ะเราจะพูดอะไรกันบ้างใน communication focus เราจะสื่อสารกันเรื่องนี้ talking about leisure activities พูดตามครูนะคะ leisure activities เล็กน้อยนะคะ leisure activities activity คือกิจกรรม leisure ก็คือยามว่างเราจะพูดถึงกิจกรรมที่ทำยามว่างนะคะเมื่อกี้เรา warm up activity ไปแล้วมาทบทวนประโยคที่ครูใช้พูดพร้อมกัน What do you usually do in your free time? Free time กับ leisure เหมือนกัน leisure กับ free time เหมือนกันนะคะWhat do you usually do in your free time? ถ้าใครถามแบบนี้แปลว่าเขาอยากรู้ว่ายามว่างของคุณเนี่ยปกติแล้วคุณทำอะไรนะคะตอบได้ไหมปกติแล้วฉันจะท่องไปในอินเทอร์เน็ตฉันจะเล่นอินเทอร์เน็ตพูดว่า I usually เมื่อกี้ให้ดูแล้ว surf the internet ที่คำว่า internet เราย่อได้ค่ะเหลือ surf the net มาค่ะพูดพร้อมกัน I usually surf the net in my free time เห็นไหมคะได้อีกหนึ่งประโยคละสมมติว่าครูถามนักเรียนว่า What do you usually do in your free time นักเรียนตอบ I usuallySurf the net in my free time surf the net ใช่ไหมคะนักเรียนชอบใช้คำว่า play net play internet ใช่ไหมคะเล่นนักเรียนใช้แบบคนไทยเลย play เล่น internet ก็คือเล่น internet ครูถามว่ายามว่างทำอะไรเล่นเน็ตนะคะนั้นภาษาอังกฤษคือ surf the net อันนี้คือตอบเต็มแต่เวลาสื่อสารเวลาสื่อสารนักเรียนอาจตอบสั้นๆให้ได้ใจความใช่ไหมคะครูถามว่า What do you usually do in your free time นักเรียนอาจจะตอบว่าสั้นๆค่ะ surf the net ได้ไหมคะได้เวลาคุยกันก็ surf the net
จบไม่ต้องตอบเต็มโอเคแต่อันนี้ให้รู้ว่าถ้าประโยคเต็มแล้วเป็นอย่างนี้เวลาเขียนตอบต้องเขียนอย่างนี้นะคะแต่เวลาพูดสื่อสารเวลาพูดสื่อสารครูถามประโยคเต็ม What do you usually do in your free time นักเรียนตอบสั้นๆว่า Surf the net รู้เรื่องไหมคะรู้เรื่องโอเค Understand Yeah นั่งหน้าอย่าคุยนะคะอ้าวต่อไป she's very busy she's very busy แปลว่าอะไรคะ busy หล่อนมีธุระยุ่งมาก busy ออกเสียงนะคะ busy นี่อย่า build นะคะ busy ไม่เอานะคะ busy เสียงมันจะแบบก้องๆหน่อย busy She's very busy. She's very busy. ทำไมจึงไม่ว่างคะ She doesn't get much leisure. She doesn't get much leisure. หล่อนไม่ค่อยมีเวลาว่างมากนักนะคะ leisure เฉยๆก็แปลว่าเวลาว่างแล้วเราอาจจะไม่ใส่คำว่า time ลงไปก็ได้ Understand?ถ้าเข้าใจทำหน้าว่าเข้าใจด้วยค่ะห้องหกเนี่ยต้องแบบกระตุ้นเป็นพิเศษต้องมีอุปกรณ์เสริมนะเป็นเข็มก็ได้จิ้มใช้เข็มนะเออถ้าไม่ดีขึ้นใช้เข็มที่ใหญ่กว่าเดิมเออนะต้องใช้วิธีฝังเข็มกระตุ้นเส้นประสาทนะแล้วครูอยากจะพูดอีกคำหนึ่งแต่ครูพูดไม่ได้โดนดูดเสียง She's very busy. She doesn't get much leisure time. แปลว่าอะไรคะเขายุ่งมากเขาไม่ค่อยมีเวลาว่างนะคะครูถามนักเรียนทำไมนักเรียนไม่ส่งกันบ้านครูฮะ Why don't you อะไรดีล่ะ You hand me your homework because I'm very busyI don't get much leisure. ผมหนูไม่ค่อยมีเวลาตอบได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่ไปค่ะต่อไป ถ้าเกิดว่าเราจะมาดูในนี้speaking ในหนังสือมาดูในหนังสือก่อนนะคะ